ครูบาอาจารย์เพิ่นก็มาให้ทั้งความสงบให้ทั้งปัญญาแต่เราได้อะไรมั่งไหมเมื่อกี้อาจารย์ทิพกรก็เป็นครูบาอาจารย์ท่านบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่เขาใหญ่ทำกิจสนาเมื่อกี้ท่านก็ประกาศเดี๋ยวฟังพอกุศลต่อแต่พอกุศลปลอมพอกุศลจริงอยู่โน่นอันนี้ของปลอมก็เอาฟังของปลอมไปก่อนเพราะทุกวันนี้ก็คนนิยมใช้ของปลอมใช่ไหมเครื่องสำอางปลอมอะไรปลอมหมดนั่นแหละเสื้อผ้าอาภรณ์อาหารปลอมหมดก็บอกจริงหรือเปล่าไม่รู้นะ ก็อยู่แต่ในป่าในไม่ได้อยู่ในเมืองครูบาอาจารย์เพิ่นก็มาให้ทั้งกรรมฐานให้ทั้งความสงบให้ทั้งปัญญาพูดเรื่องศีลเรื่องวินัยพระไตรปิฎกอาตมาก็จะพูดอะไรก็ไม่รู้พูดของสกปรกโยมก็ไม่ชอบเลยเพราะโยมเป็นผู้รักสวยรักงามเลยขนาดมาบวชก็ยังต้องเอางามไปก่อนเอาสวยไปก่อนจะเป็นอย่างนั้นเอาต่อไปเมื่อกี้นี่พูดนะต่อไปถึงจะเทียนก็โอกาสครูบาอาจารย์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิขอโอกาสต่อครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระครูบาอาจารย์เพื่อนสหธรรมิกภิกษุหนุ่มสามัญเณรน้อยไว้ณโอกาสนี้ก็ขอเจริญในศีลในธรรมกับสตาญาติโยมอนั่งตามสบายนั่งให้สบายการปฏิบัติธรรมทั้งนั่งให้มันสบายทำใจให้สบายไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดเมื่อกี้เราก็นั่งสงบมาแล้วแล้วก็ได้ฟังสิ่งที่เราไม่รู้ครูบาอาจารย์ท่านก็ชี้แนะการฟังเราไม่ต้องไปฟังเอาหมดทุกคำหรอกการเหมือนกับเรากินอาหารเหมือนกันใช่ไหมอาหารมันสี่ห้าอย่างเนี่ยมันจะมีอร่อยอยู่อันเดียวนะมาการฟังธรรมก็ดีมันจะตรงจริตจิตใจของเราอยู่อันเดียวที่เราไม่รู้ที่เรามันยังค้างคาใจอยู่ลักษณะเหมือนเสื้อผ้าเรามันขาดอยู่ข้างหลังหรือมันสกปรกอยู่ข้างหลังแล้วก็เราไม่รู้หรอกต้องผู้อื่นมาทักมันถึงจะรู้การมาทำสมาธิก็เหมือนกันมันบอกให้มันนั่งดูความคิดอย่าไปอยากให้มันสงบใช่ไหมใครกินข้าวสองคำอิ่มมีไหมไม่มีมันต้องกินจ๊อกกินแจ๊บกินนู่นกินนี่ไปสดน้ำมั่งกินผักมั่งอะไรมั่งทุกอย่างกว่ามันจะอิ่มมานั่งปุ๊บจะให้มันสงบปั๊บมันไม่มีหรอกแม้แต่เรานอนง่วงขนาดไหนลมหัวลงปุ๊บมันยังคิดก่อนมันจะโกนกอกๆใช่ไหมล่ะอาตมาจะบอกว่าทำสมาธินั่งดูความคิดก่อนนะนั่งดูความคิดคิดอะไรก็นั่งดูเหมือนเรามาจากทำงานขึ้นบ้านไปปุ๊บเปิดดูข่าวก่อนเห็นไหม
ข่าวอันนู่นข่าวอันนี้ข่าวดีข่าวร้ายข่าวอะไรทุกอย่างแล้วก็ดูไปแล้วเราก็ไม่ช่วยอะไรเขาไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแต่ที่นี้เราก็น้อมมาดูจิตของเรามาดูที่ความคิดความนึกของเรานี่แหละมันก็เปรียบเหมือนข่าวนี่แหละละครโรงใหญ่ก็คือความคิดคือจิตของเรานี่แหละเห็นไหมสารพัดที่มันจะคิดแล้วก็นั่งดูมันไปนี่พระพุทธเจ้านั่งอยู่ตั้ง6ปีนั่งดูความคิดนั่งดูความสงบเราก็มานั่งดูความคิดแล้วก็ให้รู้ความคิดคิดอดีตก็รู้คิดอนาคตก็รู้คิดถึงบ้านก็รู้คิดถึงหนี้สินคิดถึงคนนู่นคนนี้ดูไปมันจะเพลินเห็นไหมมันจะไม่ง่วงมันจะไม่ขี้เกียจหรอกถ้าบอกว่ามาพูดลมเข้าโทลมออกบางคนก็หลับบางคนก็งดหงิดเหมือนมันลักษณะไม่เคยกินยาขมแล้วบังคับให้กินยาขมมันต้องค่อยๆปล่อยไปตามธรรมชาติบางครั้งจิตมันมีหน้าที่ที่จะต้องคิดต้องนึกเราจะไปห้ามมันห้ามไม่ได้ห้ามจิตเพิ่นให้มีสติตามรู้เท่ารู้ทันรู้ความคิดความนึกรู้จิตปรุงแต่งถ้าเราไม่ดูอย่างนั้นเราจะไปเราก็ไม่รู้ว่าจิตเรามันคิดอะไรเราไม่รู้ว่าบาปบุญมันเป็นยังไงไม่รู้ว่าสุขทุกข์มันเป็นยังไงคนเรามันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความคิดสังเกตดูเถอะนั่งอยู่เงียบสมาธิสงบดีจังเลยพอออกจากสมาธิลงไปถึงที่พักคิดเรื่องไม่ดีขึ้นมาเป็นทุกข์ทันทีเลยอันนี้หายไปหมดเลยไอ้ที่ชั่วโมงหนึ่งที่เรานั่งสมาธินั่นน่ะคือเรารู้ไม่ทันอารมณ์มันต้องรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันความคิดแล้วเราก็อย่าไปยึดในความคิดมันก็เหมือนฝันนั่นแหละเห็นมั้ยแม้แต่เรานอนมันก็ยังฝันมันเกิดจากอะไรเกิดจากที่เราคิดไว้ก่อนตอนที่เรานั่งก็ดีเราคุยกันก็ดีเราไปทำงานอะไรเราคิดเรานึกไว้ก่อนพอคิดไปพอเราจะไปหลับมันก็เป็นฝันมันก็เกี่ยวกับเป็นไหมความฝันมันมีอยู่4อย่างอาหารหนึ่งอากาศอาหารอากาศจิตความคิดความนึกนี่แหละเพิ่นถึงบอกให้เวลาจะนอนก็ให้กำหนดรู้กายรู้จิตรู้ความคิดความนึกแล้วก็มาอยู่กับพุทโธเลิกนึกสมมุติว่าตนเองตายหรือปฏิภาคนิมิตทำเหมือนเจ้าของตายอันนี้เป็นการฝึกจิตทรมานจิตนะไม่ใช่ได้ทรมานกายการจิตของเราเนี่ยมันต้องทั้งปอบทั้งฝึกทั้งขู่ทุกอย่างแต่ไปเอาเอาใจอย่างเดียวไปอย่างเดียวมันก็เหมือนผู้ที่เลี้ยงเด็กไม่เป็นเลี้ยงลูกไม่เป็นนะอยากได้อะไรก็แม่หาให้จัดให้จัดให้พอมันโตมาเองมันก็อยากได้มากกว่าเก่าความก้าวร้าวของลูกของเด็กก็กว้างออกนั่นแหละอย่างที่เขาพูดกันไปพอเลี้ยงลูกด้วยเงินจะเป็นยังไงเด็กมันเป็นเพราะอะไรเพราะลำต้นก็คือพ่อแม่นี่แหละใส่ฉีดยาผิดใส่ปุ๋ยเกินกำหนดต้นไม้มันก็เลยไม่งามมันก็เลยงอๆหยิกๆเป็นลูกเป็นใบจิตใจของเราก็เหมือนกันนะมันมีทุกอย่างอารมณ์ที่เรากระทบอารมณ์ทั้งตาทั้งหูจมูกลิ้นกายใจนี่เห็นไหมก็คือความคิดความนึกความปรุงแต่งมันเป็นเหยื่ออันโอชะของกิเลสของจิตใจของเรานี่แหละเห็นไหมตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้ยินนิดในรูปเหมือนเราไปตกปลาเหยื่อที่ปลาช่อนมันชอบมากๆอะไรเขียดมั่งอะไรมั่งกบมั่งอะไรมั่งมันจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจิตเนี่ยมันต้องฝ
้าดูแลระวังมีสติอีกตลอดอย่างเรามาบวชอย่างเงี้ยมาแล้วก็รักษาอะไรเพราะว่าบวชก็ว่ารักษากายวาจาใจถ้าจะไปเอาศีลเนี่ยมันก็8ข้อมันจะทำให้เรายุ่งยากลำบากย่อลงมาอยู่สัก3ซะกายวาจาจิตเท่านั้นแหละย่อลงมาอีกเอาข้อเดียวก็คือสติดูอะไรดูมันทุกอย่างดูจิตนั่นแหละก่อนแล้วก็มาดูการกายของเราการเคลื่อนไหวใช่ไหมกายมันจะไว้ไปบางคนก็กวาดไปอยู่แต่ก็จิตก็ไปอยู่ที่อื่นนั่งสมาธิอย่างนี้ดูเหมือนนิ่งกายนิ่งแต่จิตท่องเที่ยวไปคิดอยู่ข้างนอกมันก็ไปเพลินอยู่ข้างนอกเพลินกับความคิดเป็นทุกข์กับความคิดโดยมากจิตจิตของคนเราจะเป็นอย่างนี้ถ้าไปข้างนอกไปคิดถึงเรื่องดีๆคนนั้นพูดกับเราดีคนนั้นให้กำลังใจเราดีเพลินหรือเราไปเที่ยวตรงนั้นไปชมทะเลก็ดีดูภูเขาดูเที่ยวห้างเที่ยวอะไรคิดไปมันจะเพลินไปแต่พอคิดเรื่องไม่ดีขึ้นมาปุ๊บมันกลับตลบัดเลยปุ๊บทำให้เราเป็นทุกข์ทันทีก็จิตดวงเดียวนั่นเนี่ยก็เหมือนน้ำตาของเราเนี่ยเห็นไหมพอบอกว่าได้นางสาวไทยอย่างนี้ปุ๊บน้ำตามันออกมาที่เดียวนั่นเนี่ยพออีกคนหนึ่งพอว่าได้แล้วเขาปลดน้ำตามันก็ออกที่เดียวนั่นเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ใช่ว่าโอ้อันนี้ดีใจมันออกตรงนี้เสียใจมันออกตรงนี้ไม่ใช่มันก็ออกที่เดียวก็เหมือนจิตของเราเนี่ยแหละจิตเดิมของเราเนี่ยมันสะอาดตั้งแต่เราเกิดมามันไม่เคยได้กระทบอารมณ์อะไรมันสะอาดเหมือนน้ำใสๆแล้วก็ใส่ไว้กับแก้วใสๆนั่นพอโตขึ้นมามันเป็นไงล่ะมันก็เหมือนเราเอาน้ำใส่แก้วไว้อาทิตย์หนึ่งมันเป็นไงเดือนหนึ่งมันเป็นมันก็จะมีฝุ่นมีตะกอนมีอะไรเปรียบเทียบเหมือนรถเราจอดเอาไว้อย่างนี้เห็นไหมไม่เช็ดถึง5วันหรืออาทิตย์หนึ่งมันจะสกปรกไปหมดนั่นแหละจิตของเราก็เหมือนกันจิตนี่มันกระทบอารมณ์อยู่ทุกวันทุกวันถ้าเราไม่เฝ้าดูนะเอาสติไปดูคอยจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกับบ้านไม่กวาดรถไม่จอดไว้นานๆไม่เช็ดนั่นแหละเพิ่นทั้งว่าให้มีสติบุญคือฝึกสติหลวงพ่อสนองท่านจะพูดบ่อยเห็นไหมที่เราทานอาหารกันบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสตินี่เรามีโอกาสมาฝึกสติพออยู่ข้างนอกแล้วเราไม่ค่อยมีได้ฝึกสติเท่าไหร่มันเป็นความเคยชินของธรรมชาติของจิตของเราตื่นมาก็อาบน้ำแต่งตัวขึ้นรถหรือขับรถไปทำงานเที่ยงมาพักไปกินข้าวพอจะถึงเวลาเลิกกิจก็คิดไปเย็นนี้จะเอาอะไรไปกินซื้ออะไรไปกินมันจะคิดปรุงแต่งอยู่แต่ข้างนอกบางทีก็จะอยู่กับงานมันค้างอยู่อย่างเงี้ยถึงจะนอนกลับมาพักผ่อนนอนในห้องแอร์อยู่บ้านก็ยังมีความทุกข์กิจมันแวบไปถึงงานหน้าที่งานยังไม่เสร็จเลยกองเต็มโต๊ะอยู่หรืองานอะไรก็แล้วแต่แต่ละหน้าที่ของคนนั้นนั่นคือเราไม่ปล่อยวางไม่แบ่งเวลาแบ่งหน้าที่ให้มันถูกต้องเวลาทำงานแล้วก็อยู่กับทำงานกลับมาบ้านเราไม่ต้องไปเอางานมาคิดแล้วก็คิดกับปัจจุบันเราทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำกับข้าวอยู่ปาดกวาดบ้านกินข้าวอยู่ดูอะไรคุยกับลูกอะไรให้อยู่ปัจจุบันเดินไปไหนมาไหนก็ให้รู้มันนี่แต่การฝึกสติกายไว้ใจเฉยกายไว้ใจเฉยคนเราเนี่ยเห็นไหมพอเดินไปปุ๊บธรรมดามันก็กายนี่มันไหวอยู่แล้วใจก็ไม่รู้อีกใจนี่ไหวยิ่งกว่าน้ำทะเลอีกมันจะเป็นยังไงสังเกตดูคนเนี่ยถ้าอารมณ์ดีเนี่ยปุ๊บก็จะเดินหน้าตาเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสผ่องใสเบิกบาน
ถ้าอารมณ์ไม่ดีเนี่ยดูใบหน้ามันเปลี่ยนเหมือนกิ้งก่านะนะถึงจะเอาแป้งไปโปะไว้ขนาดเอาเถอะถ้าจิตใจไม่ดีเนี่ยดูแล้วมันโอ้โหยุ่งเยิ้งไปหมดเลยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะฉะนั้นมันต้องแต่งใจให้มันดีถ้าแต่งใจดีเราไม่ต้องใช้ของปลอมก็ไม่มีค่าของจริงก็ไม่มีค่าสำหรับเราไม่ว่าใครไม่ว่าโยมว่าพระแต่งใจมันงามเห็นไหมหลวงปู่หลวงตาท่าน80 90อยู่ในป่าในถ้ำยังไปหาท่านเลยทางลำบากกันดารก็ไปเพราะอะไรเพราะท่านงามใจงามศีลนั่นแหละเราก็พยายามแต่งใจถ้าแต่งใจบ่อยๆนะแล้วก็มีขันติมีความอดทนผัวมันว่ามาปุ๊บเราก็ไม่ต้องไปตอบโต้ไม่ถึง5วันหน้ามือเป็นหลังมือเลยตอนนี้ต่อไปมันไม่ว่าไม่ด่าเราแล้วพอใจเราไม่ดีใจมันดีแล้วเราไม่ไปตอบไปโต้เขาต้องทำอย่างนั้นนะถ้าจะอยู่ด้วยกันมีความสุขบางคนนี่ก็เห็นไหมที่หนีมาเนี่ยกูเบื่อผัวก็อภัยนะบางคนแต่ที่อื่นหรอกไม่มีที่นี่กูเบื่ออะไรก็ผัวไอ้ขี้เล่านั่นแหละเมามาทุกวันเมาแล้วก็มากวนเขามาด่าลูกด่าเมียโวยวายนั่นแหละอย่างนี้ก็มีแต่ที่นี่ไม่มีหรอกมาด้วยศรัทธาอะไรศรัทธาพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองของเราบางคนก็เคยเป็นลูกศิษย์บางคนก็จะไม่เคยเห็นก็มีเหมือนกันมีหรือเปล่าเคยเห็นหลวงพ่อไหมเคยกราบหลวงพ่อแค่6ปีที่ผ่านมานี่เพราะตอนท่านเสียใหม่ๆแล้วสังขารใหม่ๆตอนเอามาจากสุพรรณนั่นแหละเอากลับมานี่ก็โยมมากราบแล้วก็มาบอกอู้โยมเสียดายโยมเสียใจน่าจะได้มากราบท่านตอนท่านเป็นวันนั้นแหละวันที่เอาหลวงพ่อมาจากสุพรรณมานี่โออย่างนี้ก็เยอะบางทีก็เคยฟังแต่เสียงตามวิทยุน่ะนะก็ยังไม่เห็นองค์จริงของหลวงพ่ออย่างเงี้ยโอ้เสียดายจังน่าจะได้มากราบท่านตอนท่านเป็นท่านยังมีชีวิตอยู่จึงได้มาฟังธรรมท่านอย่างนี้ก็มีก็สวดกันมาแล้วก็6ปีหลวงพ่อลาสังขารตั้งแต่ปี55วันที่24พรุ่งนี้แหละที่ท่านลาสังขารอยู่สุพรรณนะถ้าท่านอยู่ทุกวันนี้ก็อายุก็เพิ่งจะ74ปีที่ท่านลาสังขารไปท่านอายุแค่68พรรษา48แต่ท่านสอนธรรมประกาศธรรมมานี่มากมากจนศรัทธาญาติโยมในทั่วประเทศไทยทุกภาครู้จักทั้งไม่รู้จักไม่รู้จักนี่คือไม่เห็นตัวองค์หลวงพ่อแต่รู้จักคือได้ฟังธรรมจากสถานีวิทยุไปทอดพระป่าที่โคราชตอนนั้นครั้งแรกเลยตั้งแต่ไม่ใช่อะไรชวลิตคุณไม่ใช่แล้วโรงเรียนก่อนชวลิตคุณคนนี่เยอะมากโคราชเต็มพอโยมก็ถามขึ้นทายกถามเอามีใครเคยเห็นหลวงพ่อสนองไหมเคยรู้จักหลวงพ่อสนองไหมเคยเห็นท่านไหมปุ๊บยกมือศาลาใหญ่กว่านี้ทั้งสองที่นะยกมือขึ้นแทบจะหมดเลยคือเขาไม่เคยเห็นหลวงพ่อแต่ฟังธรรมหลวงพ่อนั่นแหละหลวงพ่อนี่ก็เป็นหมอทางจิตวิญญาณคนเฒ่าคนแก่อยู่ที่บ้านนะเอา
หลานเอาเหลนนั่นคนทุกวันนี้เขามาอยู่กรุงเทพหมดก็เอาลูกเอาหลานเอาเหลนมาไปฝากไว้ให้ตาให้ยายให้อะไรเนี่ยมันก็คนเฒ่าเลี้ยงเด็กเนาะมันก็มีความทุกข์ความยากไม่สะดวกสบายก็ได้อาศัยฟังธรรมหลวงพ่อตามวิทยุนี่แหละฟังไปฟังไปพอใจมีธรรมเลยจิตมีธรรมแล้วเอาเดี๋ยวเราก็ตายหรอกไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ตายแล้วก็ทำหน้าที่ของดูแลช่วยเข้าไปทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ของเราถ้าเราไม่เอาไม่ดูแลเขาก็เขาก็ไม่มีเงินจะมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเขาต่อเพราะใจมีธรรมแล้วจิตมีธรรมแล้วก็ปล่อยวางเป็นมันก็ทำหน้าที่ไปก็ไม่มีทุกข์นะคนเรามันก็ต้องอาศัยธรรมบางทีถ้านึกถึงความตายบ่อยๆเนี่ยช่วยได้ช่วยแก้อะไรแก้ความโลภความโกรธความหลงได้เพราะเศรษฐีเขาก็สอนเราอยู่คนรวยแถวบ้านเราเขาก็สอนเราอยู่ไอ้นี่มันรวยจังเลยโอ้โห50ล้าน100ล้านพอมันตายไปกูก็เห็นเอาไปนุ่นเราไปสวดอยู่ที่วัด3วันก็เผาก็ไม่เห็นเอาอะไรไปแถมมันยังแย่งลูกมันยังแย่งสมบัติกันแตกแยกกันนะมันก็เอามาน้อมมาสอนใจเราก็ได้เมื่อกี้ครูอาจารย์ท่านก็พูดอยู่เห็นไหมการที่ไม่มีฝึกที่สิ่งที่ไม่มีนั้นมันสบายใจมาอยู่เหมือนเรามาอยู่อย่างเงี้ยเราไม่ได้นอนฟูกเราไม่นอนห้องแอร์เราอะไรกินก็กินมื้อเดียวทําไมเรามันอดได้ทําไมมันมีความสุขนี่เราต้องหาเหตุตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าทําไมท่านอยู่ปราสาทราชวังเห็นมั้ยไม่มีความสุขพอท่านออกมาเนี่ยเดินเท้าเป่าบินทบาทขอข้าวชาวบ้านนอนตามโพงไม้นอนตามต้นไม้นอนอะไรทำไมท่านมีความสุขเราก็มาคิดเอาจุดเนี่ยนึกเอาจุดเนี่ยความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคือความทำจิตใจเรามันสงบปล่อยวางทุกอย่างมันไม่ใช่ของเรามีไหมคนในโลกเกิดมาใส่แหวนมาสลึงหนึ่งนี่มีไหมสร้อยมามีไหมไม่มีมาเหมือนกันหมดคนในแผ่นดินนี่ถ้าคนนั้นคลอดมาปุ๊บใส่เพชรออกมานี่โอ้โหดังเลยเนาะถ่ายรูปลงหนังสือพิมพ์ดังมีแต่ตอนหมดลมเท่านั้นแหละไปแต่งให้กันเห็นพุ่มพวงไหมโอ้โหแต่งมากตอนยิ่งกว่ามันเต้นมันร้องอยู่หน้าเวทีเลยอันนั้นยังไม่งามเท่าตอนมันนอนอยู่ในโรงเห็นไหมแต่งหน้าแต่งตาแต่งผมแต่งสารพัดอย่างคนเรานี่พอหมดลมแล้วน่าเกลียดที่สุดไม่ถึงวันหลับเปลี่ยนแปลงทันทีพอหมดลมปุ๊บหน้าตาเปลี่ยนแปลงทันทีเลยร่างกายมือไม้เปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนกันหมดนั่นแหละตอนมันยังไม่ตายเราก็ทำความดีนะมีสติให้มีสติศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระเจ้าเชื่อฟังของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเจ้าห้าพระองค์ที่เรากราบไหว้ทุกวันเนี่ยเห็นไหมมาตาเนี่ยต่อจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับมาตาต่อมากับคุรุอุปชาเห็นไหมแต่เราไม่ค่อยจะยึดถือเป็นในจิตวิญญาณของเราจริงๆบางคนเนี่ยเวลาจะนอนก็ไม่กราบพระอย่างนี้ก็มีไม่กราบพ่อแม่ถึงเราจะอยู่นี่ก็จะขับรถไปไหนมาไหนก็ยกมือใส่หัวเห็นไหมสาธุคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ขอให้ข้าพเจ้าเดินทางตลอดปลอดภัยไปถึงที่หมายปลายทางถึงบ้านถึงเดือนถึงพ่อถึงแม่ถึงครอบครัวก็พูดอย่างนี้แล้วก็ออกไปเนี่ยตลอดปลอดภัยมันสุดยอดอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ไปให้พระไปเจิมตรงนั้น
เถียนตรงนี้เห็นไหมที่สักลายกันเต็มนั่นตายหมดขึ้นชกมวยเนี่ยที่แตกโดนศอกจะมีแต่ไอ้ลายเต็มตัวนั่นไอ้ไม่ลายเนี่ยไม่แตกเลยเอนเตอร์ซินไม่ได้แจกเลยดูเถอะมิฉะนั้นเราก็เหมือนกันที่ว่าเนี่ยเราแต่งใจมันจะงามมันเป็นแฟชั่นเป็นอะไรฮิตของเขาพ่อแม่ให้มางามๆดีๆนี่คนยุคนี้ไม่ว่าหญิงว่าชายก็เลยไปก็ยังว่านะก็อยากเป็นทุกแก่ไอ้พวกเขียนี่ก็ต้องระวังนะตายไปเป็นไก่นะเขียให้ลูกเขียใบไม้เขียถ้าจะเขียก็ตอนเราไม่มาบวชนั่นเพิ่งเขียแต่ถ้าเรามาบวชแล้วมาเขียนี่ถ้ามันเกิดอิกเซเดนขึ้นหมดลมตรงนั้นเป็นไก่จริงๆนะไอ้ที่เขียดูมีอะไรหรออยู่ข้างในนั่นนะสังเกตดูไหมมีแต่กิเลสทั้งนั้นเลยมีเรื่องการกินเสื้อผ้าอาภรณ์มีไอ้นู่นอันนี้ดูไอ้นู่นมันจะทำยังไงดูดูพระเมาเหล้ามั่งดูพระขับรถมั่งดูโยมดูสัมมาปีทุกอย่างก็นั่นแหละมันมีแต่กิเลสนั่นแหละอยู่ข้างในมันไม่มีของดีต้องดูให้มันเป็นถ้าดูเป็นมันก็เกิดปัญญาพอดูทุกอย่างแล้วก็น้อมมาดูที่ใจเรามันจะเห็นมันจะดูมันจะแยกแยะสิ่งเหล่านั้นออกไปเป็นนะไม่กากมันมีมากมันทุกข์มากอย่างนี้เราก็รู้จักแยกแยะเป็นเราไม่ไปยึดในสิ่งข่าวๆอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้ข่าวๆพระมันก็เยอะพระก็ลูกชาวบ้านอย่างที่บอกมันบางทีก็พระปลอมบางทีเขาก็จ้างมาเอานุ่งผ้าห่มโกนหัวให้หน่อยให้ 5,000 มันก็เอาหรอกพวกขี้ยานั่นแล้วก็ไปจ้างไอ้พวกนั่นแหละมันก็ไปถ่ายภาพเอาแล้วก็เอามาลงหนังสือพิมพ์เห็นไหมตามที่เห็นตามสื่อโดยมากจะเป็นไอ้พวกเจาะทำลายศาสนาของเราก็รู้ว่าของเรานี่บอบบางพอเราเห็นเรื่องของพระก็เอาอีกแล้วไอ้โลนเอาอีกแล้วกูไม่ใส่บาตรนะเห็นไหมอย่าไปทำอย่างนี้อย่าไปพูดอย่างนี้นะดูที่มือเรามันเท่ากันไหมลูกเราเกิดมาท้องเดียวกัน5คนมันหน้าตาก็ยังไม่เหมือนกันจริตจิตใจก็ไม่เหมือนกันเราต้องโอ้พระก็ลูกชาวบ้านมันจริงมั่งเทศมั่งพระปลอมก็เยอะเขาไม่ได้บวชในโบสถ์นะจับเขาก็ไม่กลัวที่จะไปสึกแล้วก็ห่มผ้าใหม่กันทีไหมเราก็เห็นนะเขาไม่ได้บวชมีอุปชาไม่ได้บวชออกจากโบสถ์แม้แต่เขาบวชเล่นหนังเล่นละครเนี่ยเขาก็ยังทำตัวเราพอไปเห็นตรงนี้เดี๋ยวมันต้องมองอะไรต้องมองด้วยปัญญาก่อนเดี๋ยวนี้เขากำลังจะทำลายศาสนาเราคงไม่นานของเรานี่ยังเป็นฐานอยู่ฐานที่แข็งแกร่งถ้าเป็นต้นไม้ก็แก่นฉะนั้นญาติโยมช่วยกันมาบวชทนุบำรุงอย่างนี้แหละก็เหมือนช่วยกันพระพุทธเจ้าฝากไว้แล้วกับพุทธบริษัท4เห็นไหมก็พระภิกษุสามเณรยุคนี้แล้วก็อุบาสกอุบาสิกาท่านเหมือนโยมนี่แหละลักษณะบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้านี่เราก็มีส่วนเราก็ทำงานนี่เป็นในบริษัทนี่เหมือนกันเห็นไหมถ้าไม่ได้ทำงานนี่โยมจะมาให้ทานทำไมมาบวชทำไมมาวัดทำไมมาไหว้กราบพระทำไมนี่แหละเรามีหุ้นส่วนอยู่ฉะนั้นเราก็อย่าทิ้งงานเรางานเราก็คืองานพระพุทธศาสนานี่แหละนี่อย่างญาติโยมนั้นก็มาบวชมาถือศีลมาให้ทานมาปฏิบัติกันมีเวลามีโอกาสนี่แหละคือช่วยกันจะลงพระพุทธศาสนาของเราให้สืบทอดไปถึงลูกหลานเลนหล่อนเพราะเราอยู่ก็คงไม่นานหรอกไม่มีใคร
ถ้าเกินร้อยก็นั่งอยู่นี่ก็ไม่พอสองคนหรอกอาตมาพูดได้เลยใครก็ดีเลยอาตมาก็มันตายภายในสองวันนี่แหละอันนี้พูดจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นพูดขู่เชื่อไหมนะถ้าเกียรติวันมันมากไปเอาสองวันย่อมาตายภายในสองวันนี่แหละเพราะมันตายมาตั้งแต่ไหนตั้งแต่คลอดออกมาแล้วตายทีละเล็กตายทีละหน่อยเหมือนต้นไม้ที่มันตายยืนต้นเห็นไหมค่อยๆอันนี้เราเห็นไหมแต่ก่อนเป็นอะไรเลยตั้งแต่แวะยังก็มาอนุบาลตายจากอนุบาลก็มาประถมใจประถมมาขึ้นมหาลัยครับมหาลัยก็มาเป็นพ่อเป็นแม่จากเป็นพ่อแม่ตายไปเป็นป้าเป็นลุงตายมาเนี่ยตอนนี้ตายเป็นป้าเป็นลุงตายเป็นตายเป็นใหญ่เยอะตายจริงๆมันก็คือภายในสองวันนี่แหละไม่กลางวันก็กลางคืนใช่ไหมเราเกิดก็เหมือนกันเกิดภายในสองวันเนี่ยไม่เกิดกลางวันก็เกิดกลางคืนตายก็เหมือนกันเราต้องนึกถึงตรงนี้บ่อยๆนะกูเกิดมาก็สองวันเนี่ยกูจะตายก็สองวันเนี่ยอย่าไปบอกว่าอาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าอย่าไปภายในสองวันไม่กลางวันก็กลางคืนจะตายแบบไหนก็แล้วแต่มันก็ตายเหมือนกันเพราะเราจะไปกลัวทำไมตายมานี่มันโอ้โหล้านล้านชาติเราตายมานี่พระพุทธเจ้าบอกเลยอนุนเอามือนี่ชี้ไปลงบนแผ่นดินนี่ตรงไหนจะไม่มีหลุมฝังศพเราไม่มีนั่นอาตมาเชื่อพระพุทธเจ้าตัดอะไรสอนอะไรเชื่อเพราะอะไรตราบใดที่เรายังไม่หลุดพ้นเรายังไม่เป็นวิสุทธิเทพวิสุทธิธรรมยังไม่เป็นพระอรหันต์มันก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเห็นไหมก็สวดอภิธรรมทุกวันทุกวันกามาวจรังกุศลังกิตังอุปันนังโหติการเกิดขึ้นการตั้งอยู่และการแตกดับของกิจอันเป็นความดีที่ไม่มีโทษซึ่งอาศัยกันและการเกิดขึ้นเห็นไหมกิจวิญญาณของเรามันไม่ได้ตายก็ธาตุขันธ์นี้มันก็คืนไปให้กับธรรมชาติอย่างเก่าหรือใครยังไม่เชื่อว่าเจ้าของมาจากดินพ่อแม่ก็กินอะไรกินข้าวกินน้ำข้าวเอาไปปลูกบนหินมันจะเป็นข้าวเมล็ดข้าวให้เรากินไหมมันก็ไม่เป็นอันนี้ดินน้ำไฟลมถ้าจะเปรียบให้ฟังง่ายๆมันเป็นตึกเป็นรางเป็นสะพานเห็นไหมเขาก็ไประเบิดเอาภูเขาหนึ่งมาเป็นหินมาเป็นปูนแล้วก็ไปดูดเอาทรายน่ะเห็นไหมดูดเอาทรายมาแล้วก็มาผสมกันเข้าแล้วก็กับน้ำกับแดดเนี่ยกับเผื่อเทอว่าไฟเห็นไหมมันก็เลยเป็นตึกเป็นคอนโดเป็นสะพานเป็นของสมมุติมาจากภูเขามาจากทรายมาจากแดดจากลมเนี่ยก็เรานี่ก็ปั้นมาด้วยดินน้ำไฟลมสิ่งที่มันแข็งๆเห็นไหมมันก็พวกฟันพวกกระดูกพวกผมพวกเล็บพวกอะไรนะนี่มันเปรียบเหมือนดินน้ำก็น้ำเลือดน้ำเลืองน้ำเต็มเสด็จน้ำลายเต็มไปเนี่ยก็คือน้ำความที่มันทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นเห็นไหมก็คือไฟธาตุไฟแล้วก็ลมพัดผ่านไปมาให้เรามีชีวิตอยู่เย็นก็ธาตุลมสังเกตดูไหมเวลาคนตายคนหมดลมแล้วปุ๊บตัวมันจะเย็นเพราะอะไรเพราะไฟมันดับไปสองธาตุธาตุลมนี่คืนให้กับธรรมชาติไฟนี่คืนไปละไปสองเหลือสองที่นอนอยู่ในโรงในหีบเหลือแต่ดินกับน้ำเห็นไหมพอแล้วเอาไปเผาไฟแล้วมันก็ย่อยสลายไปคืนไปหมด นั่นแหละธรรมชาติเขาเอาคืนเองไอ้ลมกับไฟนี่แต่ดินกับน้ำนี่ก็คืออะไรล่ะคือ
ต้องเผาก่อนเอาเผาเอาอะไรแล้วก็นิยมเอากระดูกที่ไปลอยน้ำเพราะอะไรหรือว่าเอาไปลอยอังคารเนี่ยอุปมาเหมือนอยากให้ลูกนี่แหละเอาธาตุของพ่อของแม่นี่เอาไปให้สมประกอบกันเอาไปทิ้งลงในน้ำในดินให้มันสมบูรณ์แบบพูดง่ายๆให้สมบูรณ์คือลมกับไฟนี่ธรรมชาติเขาเอาคืนไปเห็นไหมก็เลยพอไปเผาแล้วเราก็เอาขี้เถ้าเอากระดูกพ่อแม่ไปลอยอังคารบอกว่าไปลงน้ำคือเราเอาไปลงให้มันธาตุนั้นสมบูรณ์เหมือนเก่าเพราะน้ำกับดินมันอยู่ในด้วยกันหน่อยถ้าเทลงไปกระดูกก็ไปอยู่กับดินเห็นไหมน้ำอันนี้ก็ละลายไปเนี่ยเวลามาเกิดใหม่เกิดอะไรเรามันจะสวยงามมันสมบูรณ์สมประกอบกันหมดทุกสีทั้งสี่ธาตุก็หมายก็เลยว่าเอาไปลอยอังคารที่จริงให้อยากให้ลูกนั่นเนี่ยคือเอาธาตุของพ่อของแม่เนี่ยเอาไปประกอบเอาให้มันสมบูรณ์เวลามาเกิดใหม่ชาติผมไปพบใหม่นั่นแหละเห็นไหมก็เลยเวลานั้นอีกก็ยังให้ทำบุญไปให้เหมือนกับที่เรามาทำงานทำบุญให้พ่อในวันพรุ่งนี้แล้วก็เป็นการประชุมพระกลางพรรษาประชุมเจ้าอาวาสอีกแต่สมัยก่อนตั้งแต่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ก็ประชุมกันกลางพรรษากลางพรรษาจริงๆแต่ตอนนี้ก็เลยมาถือเอาวันที่24นี่แหละวันที่พ่อละสังขารเป็นการประชุมมาประชุมกันแล้วก็ได้ทำบุญให้พ่อเหมือนเรานึกถึงพ่อเราก็เอาวันนี้เนี่ยพระก็มานี่ก็ได้ทั้งมาทำบุญให้พ่อหรือเรามากราบมาไหว้มาบูชาคุณทุกท่านหรือให้เราพระสงฆ์ที่บวชแล้วก็แยกย้ายกันไปอยู่แต่ละจังหวัดบางทีก็บวชในวันอาสาฬหบูชายังไม่ได้ขอนิสัยที่นี่ก็ไปอยู่ที่อื่นเลยอย่างนี้นะก็ต้องเลยให้มาประชุมกันให้ครูบาอาจารย์ได้อบรมสั่งสอนมาทำบุญให้หลวงพ่อแต่ก่อนไปเดินครั้งสุดท้ายกับท่านเนี่ยนะอินเดียในมุมไบเนี่ยหลวงพ่อท่านไปเดินครั้งสุดท้ายอัศจรรย์มากท่านป่วยท่านอาพาธตั้งแต่ไปเยอรมันพอกลับไปเยอรมันก็ไปเดินอินเดียไปถึงนู่นท่านก็ยังอยู่ตั้งไปยังไม่ได้นะ4วันพักผ่อนอยู่ตรงนั้นหลวงพ่อท่านอาพาธมาถ้าเป็นเราตายหามปีกเลยแหละทั้งถ่ายมั่งทั้งอะไรทุกอย่างพระกับโยมก็พากันไปดูธรรมดูแลก็มีพระอุปถากอยู่สามสี่ลูกหลวงพ่อท่านก็พูดบอกว่าเกือบเอาชีวิตไปทิ้งเยอรมันอยู่ตอนท่านไปเยอรมันอาการหนักแต่ทำไมท่านไม่พูดอยู่ตรงนี้ตรงมุมไบอินเดียเนี่ยก็เลยมาพิจารณาโอ้ถ้าจะพูดตรงนี้กลัวลูกศิษย์ลูกหาจะไม่สบายใจแล้วก็เดินครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเพิ่นพูดพระก็ไม่อยู่ก็มีอาตมาแล้วก็มีอุปถาก 3-4 ลูกท่านก็ประคองปีกมาแล้วก็มาปีกมานวดเดินครั้งนี้ครั้งสุดท้ายพอ4วันไปแล้วท่านก็เหมือนไม่เป็นอะไรก็เดินวันแรกก็4กิโลโอ้ย7กิโลหยุดพักเดินครั้งที่2ก็20 20 15 20 25หลวงพ่อท่านป่วยนะท่านอาพาธนะยิ่งตอนเดินขึ้นเขาประวานนั่นไอ้ที่เราเห็นภาพที่ท่านยกมือปกมือเอาถ่ายรูปให้ชัดๆหน่อยจะไปติดไว้หน้าโรงภาพนี้ก็อัศจรรย์ครูบาอาจารย์ที่ติดตามจะไม่ค่อยสังเกต
หลวงพ่อท่านเมื่อยนะแต่ท่านไม่พูดไม่บอกว่าเมื่อยว่าอาตมาหรือผมเมื่อยพ่อเมื่อยหยุดก่อนท่านไม่พูดทำไมท่านไม่พูดกลัวลูกศิษย์ศรัทธาญาติโยมที่ไปด้วยจะไม่สบายใจแล้วท่านพูดแบบไหนล่ะท่านก็ใช้อุบายพอท่านเมื่อยโอ้ตรงนี้วิวสวยวิวสวยอ่ะมาเก็บภาพมาเก็บภาพบอกทั้งพระทั้งโยมเราก็เข้าใจแต่ก็เก็บเอาไว้ในใจพอเดินไปอีกหน่อยปุ๊บท่านโอ้วิวสวยวิวสวยมา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 เก็บภาพผมบอกดูหน้าท่านเนี่ยไม่เมื่อยไม่มีอาการหรอกหลวงพ่อแต่ดูการก้าวขาเนี่ยจะก้าวไม่ออกเราก็เลยเวลาพักเราก็มานั่งโอ้ครูบาอาจารย์เนี่ยทำไมท่านไม่พูดว่าเมื่อยถ้าพูดว่าเมื่อยแล้วก็โอ้ลูกศิษย์ลูกหาจะไม่สบายใจคิดอย่างนี้นะท่านก็ใช้อุบายว่าตรงนี้วิวสวยถ่ายรูปถ่ายภาพพอขึ้นเขาประวานเห็นไหมถ่ายหมู่กันเต็มเวลาเดี๋ยวขอภาพเดียวที่ท่านนั่งอยู่หินเลยยกมือนะขอภาพเดียวชัดๆจะเอาไปติดไว้หน้าโรงนี่ครั้งที่สองหลังจากไอ้ที่อยู่บุมไบที่ท่านบอกว่าเดินครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนั่นแล้วก็บุมไบเนี่ยเขาประวานเนี่ยถ่ายชัดๆหน่อยครั้งที่อันนี้ครั้งที่สองท่านก็กลับมาถ้าจะให้เล่าตรงนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยเล่าสองชั่วโมงก็ไม่จบละเอียดธรรมะกลับมานี่ปุ๊บยังไปเทศน์นุ่นคูราชชวลิตกูลท่านป่วยอยู่นะท่านอาพาธเนี่ยนะท่านก็ไปเพราะอะไรเพราะมันการทอดพระป่าพอเทศไปได้ไปท่านบอกอาตมาป่วยอยู่นะนี่แต่เวลาเทศมันก็ไม่ป่วยพอกลับมานี่เดือนไทยนี่ก็มาเยียวยากันใช่ไหมมาเยียวยากันท่านก็มาอาพาธหนักตรงตรงเนี้ยจะกินอะไรก็ไม่ได้หมอก็จะให้กินก็ไม่ได้หมอห้ามเพราะว่าหมอห้ามอะไรก็หมอห้ามท่านก็หมอเห็นอาตมาก็นั่งอยู่ไกลๆเนี่ยน่าจะให้ท่านกินนะไปห้ามทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นไหมก็ท่านกินข้าวนางสุชาดาก่อนแต่ก่อนจะขึ้นเวทีต้นโพน่ะเห็นไหมน่าจะคิดให้มันมีแรงก่อนวันก็วันหนึ่งสองวันก็เข็นท่านลงมา นี่แหละตรงนี้แหละเข็นท่านมาดูเขากำลังทำลานตรงเนี้ยใกล้จะเสร็จอยู่แล้วล่ะ 90% ท่านก็มาดูเขียนมาดูท่านก็นั่งมองไปมองมันกว้างของตอนทำใหม่ๆเนาะมันบอกลมลื่นดีอากาศดีมันก็พูดแล้วมันก็นั่งก้มหน้าลงแล้วมันก็จะมานั่งไกลเวลาเพิ่นนี่เพื่อนก็หันมามองต่อไปคนจะมามากนะต่อไปคนจะมามากนะก็ทำให้อาตมาคิดนี่เป็นครั้งที่สามอีกโน่นเลยตั้งแต่เดินครั้งสุดท้ายแล้วก็ภาพสวยๆแล้วก็ตรงนี้อีกต่อไปคนจะมามากนะเพื่อนพูดสองคำเงินเข้าสมาธิต่อไปเพื่อนออกอย่างนั้นพรุ่งนี้มาก็ไปสุพรรณอาตมาก็ไม่ได้ไปเห็นไหมปุ๊บได้ยินข่าวว่าหลวงพ่อละสังขารที่เอามานี่โอ้ยคนล้นเลยมันตรงหมดเลยต่อไปคนจะมามากนี่แหละถ้าเดินทางเรียบๆนี่ท่านเมื่อยท่านปุ๊บมองเห็นน้ำนี่โอ้น้ำใสน้ำใสเดี๋ยวหยุดสงน้ำก่อนท่านจะพูดอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าอ้วกพ่อเมื่อยไปอาบน้ำก่อนหยุดก่อนไม่มีเดินจนไปถึงนู่นอรุณาจันตาจนสุดพาลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาจนถึงหลักใจเห็นไหมนี่ความยิ่งใหญ่ของแม่ธรรมแม่ทัพธรรมยิ่งใหญ่ถ้าทั้งโลกก็
ยุทธูปกรณ์อาวุธยุทธูปกรณ์เต็มนี่เห็นไหมจนไปถึงนนท์ท่านก็พาเข้าไปชมถ้ำชมอะไรพาอธิบายเทศเหมือนไม่มีอะไรพอกลับออกมาจากถ้ำแล้วท่านก็อาการหนักหนักจนอุปถากเนี่ยจนบอกหลวงพ่อจะกลับก่อนจะกลับก่อนพอรู้ว่าจะกลับก่อนทั้งพระทั้งโยมนี่ไม่ใช่ น้อยนะอ้าวไปกราบหลวงพ่อท่านจะขึ้นเครื่องมาก่อนลูกศิษย์นี่ต้องรอรถก่อน 2-3 วันพอไปกราบท่านทั้งพระทั้งโยมเนี่ยไปกราบท่านก็บอกท่านบอกว่ายังไงหลวงพ่อจะไม่ไหวแล้วหลวงพ่อจะตายแล้วท่านก็ไม่ได้พูดท่านบอกหลวงพ่อจะกลับก่อนนะจะไปดูเขาทำกำแพงยมุจรินที่เขาจะเอาธรรมจักรใส่พ่อจะไปดูเขาทำกำแพงกลัวมันจะไม่สวยงามที่จริงหลวงพ่อนั้นจะไม่ไหวแต่ถ้าเป็นเราเนี่ยตายตั้งแต่อยู่เขาประวานนั่นการนี่โอ้โหนี่แหละความอดทนของครูบาอาจารย์นะมิฉะนั้นเราแหมเดินจงกรมชั่วโมงโอ้ยเมื่อยอย่าไปพูดนะกินข้าววันเดียวโอ้ยเมื่อยอย่าไปพูดนั่งแค่นี้โอ้ยเมื่อยอย่าไปพูดอีกอย่างหนึ่งปุ๊บโอ้ยเรามันจนเราไม่มีเงินอย่าไปพูดหลวงพ่อท่านพูดนะเหมือนกระสาบแช่งเจ้าของคนเรามันมีทุกคนนะมีมากมีน้อยมีทุกคนบางคนบอกจะไม่ไปทำบุญไหมจะไปวัดจะไม่ไปแล้วฝากไปทำบุญไหมอะไรโอ้ยคอยมันจนคอยมันอดมันอยากถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับสาปแช่งเจ้าของห้ามพูดมี5บาทมีน้อยแล้วก็ทำไปฝากไปเขาเอาซองพระป่าไปให้อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเขาบอกโอ้สาธุเอาบุญมาส่งถึงบ้าน5บาท10บาทบาทเดียวมันก็เงินเราได้มาด้วยหยาดเหงื่อแดงกายเราไม่ได้ไปลักไข่ขโมยไข่เราต้องคิดอย่างนี้นะทำบุญนี่ไม่ต้องไปอายบางคนอายการทำบุญเหมือนจะมาวัดเนี่ยปุ๊บตั้งใจไว้แล้วกูไปถึงวัดกูจะเสียบต้นพระป่าร้อยหนึ่งพอลงรถปุ๊บเดินเข้ามายังไม่ถึงหน้าบ่เอาสัก50หน่อยนั่นกิเลสมันต่อต้านพอไปถึงจะจับไม้ขึ้นมาจะเสียบนี่20ก็พอนึกเห็นไหมพุ่มเงินตอนนี้แล้วก็มีแต่แบงค์เขียวๆบาทนี่คือเราไม่เข้าใจแล้วถ้าเราตั้งใจไปจะทำเท่าไหร่เราก็ทำพอเรารู้อยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยเรารู้อยู่มันมี20บาทเราต้องทำ10บาทนานมี5บาทเราก็ทำมันไปบาทหนึ่ง2บาทเนี่ยบุญมันเราได้มาด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็เจตนาตั้งใจเป็นบุญมันมีพลังบางทีอาจจะมากกว่าพูดใส่เป็นหมื่นเป็นแสนอันนั้นมันบริสุทธิ์ไหมเราไม่ต้องอายการทำบุญเสียบไปเถอะใส่ไปเถอะปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันนะทำจริงๆมันก็คือทำใจของเรานี่นะทำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นั่นท่านเป็นชี้แนะบอกทางบอกทางสวรรค์บอกทางนิพพานบอกนรกทำจริงๆนี่ก็คือทำใจเรานี่นำเอาไปใช้เลยถ้าเราทำใจเราได้เนี่ยถือว่าเราแก้ไขจิตใจเจ้าของเป็นก็คือรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันอารมณ์นะแล้วก็มีขันติอดทนมีความเพียรเห็นไหมทำที่หลวงปู่มั่นท่านเอาสอนลูกศิษย์นี่นะพละห้าเนี่ยห้าอย่างนี่แหละเห็นไหมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันนี้แหละถ้าเราตั้งสัจจะเอาไว้อย่างนี้นั่งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมึงจะปวดจะอะไรกูจะไม่ขยับอันนี้สุดยอด
มันพาจะอดอาหารนี่ปุ๊บเกตปั่นมันก็ต้องเอาให้ได้เกตวันเอา15วันก็ต้อง15วันสัจจะนี่มาก่อนต่อไปก็ค่อยขันติอดทนเพราะอะไรเราเพราะเรารู้เท่าทันจิตเนี่ยเพราะจิตมันไม่ไปคิด3วันแรกเนี่ยอาจจะหิวพอได้ยินเสียงระฆังโอ้ป่านนี้เขากำลังจะตักอยู่นู่นเดี๋ยวนอหิวจะหิวจะเป็นอย่างนั้นถ้าผ่าน3วันไปพอจิตไม่ออกจากกายแล้วจิตอยู่กับเหมือนสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนหรือภาวนาเนี่ยจิตไม่ออกนอกกายปึ๊บได้ยินเสียงระฆังก็เหมือนมันแยกกันคนละส่วนเลยเหมือนน้ำกับน้ำมันเทน้ำมันลงไปปุ๊บน้ำมันมันก็อยู่บนผิวน้ำอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้ลงไปในน้ำจะเป็นยังไงทำไมพระพาถึงอดอาหารเป็นเดือนเป็นครึ่งเดือนมันก็ไม่เป็นอะไรก็อาศัยภาวนาเห็นไหมนี่ที่หมูป่าเมืองนอกไอ้คนที่เข้ามาช่วยนั่นฝรั่งนั่นเขาอึ้งกันเขาเลยไปประกาศอยู่เมืองของเขาไอ้ฝรั่งเขาบอกอยู่ได้ยังไงน้ำก็ไม่มีกินข้าวก็ไม่มีอะไรไม่มีอยู่ได้ยังไงตั้ง10กว่าวันเขาอึ้งเขาก็เลยบอกว่าเขาทำสมาธินี่เขาก็เริ่มสนใจเห็นไหมไอเราอยู่ใกล้ๆนี่อย่าให้มันใกล้เกลือกินด่างนะเพราะอะไรเราก็เห็นกับตาใช่ไหมเด็กยังก็ปกติใครๆเขาก็บางคนก็โอ้ยถ้าป่านี่มันหมดแล้วตายหมดแล้วเพราะอะไรล่ะไอ้คนเป็นโค้ดนี่มันก็เคยเป็นเนนมาก่อนเคยทำสมาธิมันก็เลยบอกให้นั่งสมาธิเห็นไหมน้ำก็ไม่ให้กินตรงนั้นไอ้น้ำที่มันอยู่ตรงในถ้ำก็ไม่ให้กินเพราะมันเป็นน้ำอาศัยที่มันหยดค่อยๆหยดลงมาจากหินนั่นแหละค่อยๆนั่นแหละให้ทำสมาธิเขาก็ทำกันตามนะเหมือนกับคนมีบุญด้วยไอ้แม่อัศจรรย์นะเขามาเห็นนะมันทำไมเขาเด็กมันไม่ตายตั้งหลายวันเขาอึ้งเลยพอบอกว่าทำสมาธิเขาเริ่มศึกษาต่อไปศาสนาเราจะไปอยู่ยุโรปหลวงพ่อท่านพูดเลยเดี๋ยวนี้เห็นไหมรัสเซียทางออสเตรียอะไรเนี่ยเขาเอาเข้าเป็นประจำชาติกันเลยนะศาสนาพุทธนี่นะของเรานี่ที่เฝ้าอยู่เป็นมุดแดงอยู่มวยไทยนี่ก็จะไปอยู่นู่นตะวันตกต่อไปคนไทยไปเรียนมวยนี่ต้องไปเรียนกับฝรั่งเรียนมวยไทยเป็นอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวนี้ก็เห็นแล้วนะโยมจริงจริงถ้าดูมวยปั้มนี่ดูมวยคนไทยถ้าดูมวยไทยนี่ดูฝรั่งต่อยกันเห็นไหมมันกลับกันแล้วฝรั่งกินส้มตำใส่ปลาแดกคนไทยเฮากินอย่างแฮมเบอร์เกอร์อย่างก็เอิญบิดบิดเปิดเปิดอีกกินของฝรั่งกับชอบอะไรตัวนอนตัวไหมไข่มุดแดงต้มเป็ดปลาไหลก็ชอบตบยำกุ้งเห็นบ่ไอเราต้องไปกินของเขาเนี่ยเห็นไหมมันกลับกันหมดศาสนาของเรานี่เริ่มจากหลวงปู่ชาโน่นก่อนเห็นไหมการฝรั่งนี่เข้ามาบวชนี่ไม่อย่างนั้นสำนักพระราชวังเนี่ยมาพ่อหลวงแม่หลวงกษัตริย์ทุกพระองค์อัศจรรย์หลวงปู่ชาปู่ชาพูดภาษาฝรั่งไม่ได้สักคำรู้จักคำเดียวท่านก็บอกบักซีดาแค่นั้นเลยฝรั่งท่านก็ไม่รู้บักซีดาแค่นั้นแต่สอนฝรั่งมาเป็นลูกศิษย์เอาฝรั่งมาเป็นลูกศิษย์ได้เยอะหน่อยเห็นไหมคือเขาฉลาดท่านก็เอาธรรมชาติเนี่ยสอนอันนี้คนเราอันนี้คนไทยอันนี้ฝรั่งอันนั้นเขมรเอาบอกพริกให้มันคนละหน่วยที่เอากินไปเผ็ดหมดเลยเผ็ดกันหมดเห็นไหมนี่ที่ท่านสอนเวลาท่านเอากล้วยให้คนละลูกเอากินมันก็หวานเหมือนกันหมดนั่นแหละบาทนี่ก็มาสอนเอาทุกมันก็ทุกไหมเนี่ยมันทุกตอนไหนทุกตอนมันเผ็ดมันสุกตอนไหนสุกตอน
ินของหวานกินกล้วยเหมือนเรากินส้มตำโอ้เผ็ดจังเลยพอได้ของหวานไปอะไรเท่ากับหนึ่งกันมันก็อยู่ที่ลิ้นมันอยู่อยู่ความพอใจกับจิตวิญญาณของเราไปยึดเกิดจิตในรูปในรสจะเป็นอย่างนั้นจำไว้นะต่อไปนี่เราต้องไอ้รุ่นเรามันไม่เท่าไหร่หรอกนึกถึงรุ่นหลานเหลนยังหวังเขาช่วยกันรักษาพระศาสนาไม่หลวงพ่อท่านทำเอาไว้เนี่ยท่านเป็นห่วงญาติโยมท่านอยากให้โยมมาทำสมาธิภาวนามาสวดมนต์ไหว้พระท่านก็ทำที่นี่ขึ้นทำที่นี่ยังไม่พอก็ทำไปตามสาขาเห็นไหมท่านก็เน้นด้วยการปฏิบัติหลวงพ่อเติบโตมาด้วยการน้อมนำเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่มาเทศมาบอกมาสั่งสอนอบรมเราเนี่ยเห็นไหมเหมือนกับเพลงเห็นไหมท่านนำพุทโธมาเห็นไหมมาสอนเราหลวงพ่อก็เพราะอะไรเพราะความเมตตาแล้วท่านทำตรงนี้ขึ้นท่านก็ไม่ได้มาตายใส่ตรงนี้มาละสังขารตรงนี้เห็นไหมถ้าเรานี่ไม่ได้หรอกต้องเอาแม่ไปตายที่บ้านเวลาจะอยู่โรงพยาบาลเนาะอยู่ไอซียูหรืออะไรไปเอาแม่ไปตายที่บ้านนะแต่หลวงพ่อโอ้ยวัดนี่อาตมาเป็นผู้สร้างขึ้นต้องตายที่นี่ต้องมรณภาพที่นี่หลวงพ่อท่านไม่พูดท่านก็ไปพนนตายสุพรรณแล้วหลวงปู่สังวานวัดทุ่งสามัคคีธรรมท่านก็มีบักใหญ่ทำไมท่านไม่ละสังขารทำไมแล้วท่านมาละอยู่นี่ล่ะนี่เกินไทยนี่เห็นไหมแค่นี้โยมก็พอจะเข้าใจนี่คืออุบายของครูบาอาจารย์ท่านไม่ให้ยึดติดหลวงพ่อสนองสร้างขึ้นตรงนี้ท่านก็ไม่ตายที่นี่นี่คือสอนเป็นการสอนลูกศิษย์ให้เกิดปัญญาหลวงปู่สังวานสร้างของท่านยิ่งใหญ่ทำไมไม่ไปละสังขารท่านไม่ให้ยึดติดนะว่ากิจมันเป็นวิสุทธิเทศวิธรรมเราไม่ใช่วัดท่านไม่ใช่อะไรของท่านทุกอย่างบุญกุศลที่ท่านทำท่านที่ท่านปฏิบัตินั่นแหละจนขัดออกจนเป็นขัดกิเลสออกจากจิตใจจนเป็นเพชรนั่นแหละจนเป็นวิสุทธิเทศวิสุทธิธรรมแล้วโยมจะอยากได้อะไรไหมนิพพานเป็นสุขจริงหนอเห็นไหมก็หลวงพ่อเนี่ยท่านถ้าท่านจะอยู่ก็ได้เท่าทุกวันนี้ก็อยู่ได้หมอก็บอกไปล้างไตท่านก็ไม่ไปใครเอายามาให้ตอนท่านอาพาธเอายามาทั้งพระทั้งโยมโอ้ยาดีหลวงพ่อนู่นนี่ท่านก็บอกอุปถากรับไว้ถนอมน้ำใจโยมรับไว้เห็นไหมยานั้นโอ้โหไอเหมือนแค่เนี่ยเต็มหมดเลยยักยาอะไรตัวยาอะไรแต่ท่านไม่กินไม่ฉันแม่อภิสิทธิ์นี่คุณหญิงสมใจนั่นจนร้องไห้อยู่นี่ตอนหลวงพ่ออาพาธฉันจะไม่มาวัดดีแล้วไม่อยากเห็นท่านท่านไม่ไปหาหมอคุณว่าน่าสงสารแม่อภิสิทธิ์นี่แหละเขาก็เป็นหมอเป็นไรคืออยากให้พ่อนี่ไปรักษาแต่หลวงพ่อท่านไม่ไปท่านเวลาโยมไปไม่อยู่มดเวลาเพียงแต่พระอยู่ท่านก็พูดร่างกายเนี่ยก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเขาแต่จิตเนี่ยเรารักษาได้หลวงพ่อพูดแค่นี้เห็นไหมก็แสดงว่าเพิ่นจะไปห่วงอะไรจิตเพิ่นเป็นวิสุทธิเทพวิสุทธิธรรมเลยเราต้องทำยังไงนะมาปฏิบัตินี่มาใหม่ๆเนี่ยก็เหมือนเราทุกคนไปแข่งกีฬาเนี่ยเห็นไหมเขาต้องหวังใช่ไหมล่ะหวังเหรียญไม่มีใครหรอกหวังไม่ได้เหรียญหรือไม่เอาอะไรเลยไม่มีหรอกเขาก็หวังตั้งแต่ทองแดงก็ยังดีวะเหรียญเงินก็ดีไม่ได้เหรียญทองเรามาบวชอย่างนี้เราก็ตั้งจิตตั้งใจไว้ที่สิ่งที่เราได้เราได้อะไรได้มาบวชมาถือศีลมาปฏิบัติสิ่งที่เรามาอยู่วัดนี่มันผิดแต่แปลกกับที่เราอยู่บ้านไหมล่ะเห็นไหมการนุ่งห่ม
การขบการฉันการกินการอยู่เห็นไหมมันไม่เหมือนกับอยู่ที่บ้านนี่แหละเราได้มาอะไรมาฝึกขัดปฏิบัติขัดใจเราการที่เรามานุ่งขาวห่มขาวอย่างนี้มาคือศีลเนี่ยเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เนี่ยนะนี่เป็นมนุษย์นะนี่ไอ้ที่เขายังไม่มานุ่งมาอะไรเนี่ยบางทีวัดไม่เข้าพระเจ้าไม่นุ่งยังเป็นคนอยู่นั่นนั่นนี่เราเป็นมนุษย์แล้วแล้วเรามาสวดมนต์นั่งภาวนาเดินจะกรมทำไมเพื่อจะก้าวไปสู่ความเป็นพระที่แท้จริงพระอะไรนะพระโสดาบันถ้าก้าวขึ้นไปขั้นนี้แล้วเป็นพระเลยนะไม่ใช่พระอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นสมมุติสงฆ์ถ้ากิจเป็นเห็นไหมพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เห็นไหมไม่ใช่โยกเป็นผู้หญิงไม่ได้บวชไม่นั่นแล้วก็น้อยอกน้อยใจอย่าไปคิดอย่างนั้นนะนางวิสาขาเนี่ยเป็นมาก่อนเห็นไหมพระโสดาบันอนาถปิฎกเศรษฐีเป็นพระโสดาบันเห็นไหมนั่นแหละพระแท้โยมต้องหวังอย่างนี้นะอย่าไปคิดน้อยใจโอ้ยไม่ได้เป็นผู้ชายไม่ได้บวชเหมือนท่านบางทีมาบวชแค่นี้ก็เมื่อใดจะพ้นทุกข์ทักทีนะบางทีก็เลยถูกกิเลสหลอกลวงไปว่าไม่เอาดีกว่าเที่ยวเตะคิดสนุกสนานไปเดี๋ยวก็ตายหรอกนานได้เข้าทางของกิเลสมันต้องมีความหวังเหมือนที่เราไปแข่งกีฬานะมันต้องหวังเหรียญเรากินข้าวไปเห็นไหมเราก็ไม่หวังให้มันอิ่มหรอกเพราะมันเต็มที่แล้วมันก็อิ่มมันเองบางทีบุญวาสนาบารมีเราเคยสะสมมาตั้งแต่แสนแสนชาติล้านชาติแสนชาติหมื่นชาติพันชาติเราจะรู้เลยมาบรรลุปุ๊บในชาตินี้ก็ได้โบราณท่านบอกว่าแข่งเรือแข่งแพมันแข่งกันได้แข่งบุญวาสนามันแข่งกันไม่ได้บางทีเราสะสมมาหลายภพหลายชาติมาเห็นไหมเวลาเราอธิษฐานอะไรขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งตามส่งจากที่เรามาบวชตอนนี้เราทานตรงนี้เราทำบุญตรงนี้อันนี้ให้มันเป็นนิสัยตามส่งไปในชาติหน้าภพหน้ามันก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนั่น เป็นอย่างนั้นการที่เรามาบวชนี่เนี่ยปึ๊บคนมันมีนิสัยมานะถ้าไม่มีนิสัยมาตั้งแต่ปางก่อนมาหรือครอบครัวของเราเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิมาก่อนเป็นอย่างนั้นมันถึงได้มามันถึงจะได้มาคนบางคนเนี่ยเห็นไหมชวนมันก็ไม่มามองมันมีอยู่ทุกที่แล้วก็เปรียบเทียบใส่เขากับเราบางครั้งบางคราเราอย่าไปอิจฉานะบอกไปทำบุญก็ไม่ไปแล้วไปโกรธเขาก็ไม่ได้นะแล้วก็ชวนบางทีเราก็สอนเขาด้วยการบ้านใกล้เคียงกันเราเคยทะเลาะวิวาทเคยบ้านลูกเคยทะเลาะกับสามีภรรยาปึ๊บพอเรามาบวชนี่กลับไปปึ๊บแล้วก็สอนด้วยการกระทำเราอย่าไปเถียงกันให้ลูกได้ยินอย่าไปทะเลาะกันอย่าไปด่าไปไอ้อีมึงกูให้บ้านข้างๆเขาได้ยินครั้งหนึ่งสองครั้งกลับไปเขาจะแปลกใจแล้วบ่เนี่ยเดี๋ยวก็แอบมาถามหรอเชื่อไหมโอ้บางทีเขาจะไปพูดกันไอ้คนคนนี้มันตั้งแต่มันไปบวชมาเนี่ยไม่ได้ยินเห็นมันทะเลาะวิวาทไม่ได้ยินเสียงมันด่ากันเลยโอ้โหมันคงจะดีนะมันไปบวชยังไงเลยเอียบหน่อยก็ค่อยเข้ามาหาเราคุณไปบวชที่ไหนได้ไปที่นู่นเดี๋ยวฉันไปมั่งนี่เป็นการสอนด้วยการกระทำเหมือนครูบาอาจารย์ท่านมาชี้ให้นำทำให้ดูบางอย่างท่านสอนด้วยคำพูดบางอย่างท่านทำให้ดูทำให้เราเกิดปัญญาเป็นอย่างนั้นจริงถ้าเรามาบวชอย่างนี้นะแล้วพอกลับไปบ้านไปทะเลาะกันก็เก่าด่ากันหนักก็เก่านี่โอ้อีนี่มันไปบวชมาแล้วกูไม่เห็นมันสงบเสงี่ยมยิ่งด่าเก่ายิ่งด่าหนักกว่าเก่านะมันก็ทำให้บริษัทของเราเสื่อมเสียปลาตัวเดียวเน่าครับของโบราณบอกก็เหมือนอย่างที่พระทำเสียพระจริงก็ไม่รู้หรือพระปลอมแค่เสีย
พระเมาเหล้าหรือพระอะไรก็แล้วแต่ตามสื่อตามอะไรนี่แหละเห็นไหมพอคนเขาเห็นนะก็โอ้ยเอาอีกแล้วนะนี่แหละโบราณก็เปรียบพระตัวปลาตัวเดียวเน่าครับของจริงนั่นแหละแล้วการสอนก็เหมือนกันเห็นไหมหลวงพ่อองค์เดียวหลวงพ่อสนองเดียวศรัทธาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศไทยทั้งเมืองนอกเห็นไหมทำไมไม่เอาตรงนี้มาเปรียบเทียบหลวงปู่ปัญญาหลวงปู่พุทธทาสหลวงปู่ชาทำไมไม่เอาอย่างเงี้ยพออันเสียองค์เดียวเนี่ยปุ๊บพระก็ลูกชาวบ้านพลาดไปก็ไม่เป็นไรก็อุปมาประไมยเหมือนนานๆจะได้ยินว่าเครื่องบินตกใช่ไหมล่ะถ้ามันปีนี้ก็ตกปีนั้นก็ตกไม่มีใครขี่หรอกไม่มีใครขึ้นหรอกหรือยิ่งตกเดือนนี้ก็ตกเดือนก็โอ้ยกูไปนั่งรถไฟฟรีดีกว่าไปสบายอันนี้ก็นานๆไอ้ที่เขาจับได้ทั้งนั้นพระแล้วก็ของปลอมทั้งนั้นบินถบาทแล้วก็เอาแต่เงินแล้วก็ไปยืนอยู่4โมง5โมงก็ไม่กลับของปลอมเยอะเดี๋ยวนี้นะเราก็เป็นศิษย์มีครูอยู่กับครูบาอาจารย์ให้ฉลาดพระไปบิณฑบาตไปอะไรปุ๊บถ้าเอ่ยปากขอโยมนั่นคือไม่ใช่ละมีพอใส่บาตรไปปุ๊บโยมอาตมาไม่มีกฎโยมอาตมาไม่มีกติกน้ำโยมคนนั้นก็เอา500สร้างสงสารท่านไปตรงนั้นอีกก็พูดอย่างเก่าไปจาก6โมงเช้าไปถึง8โมง9โมงไม่ใช่เกือบเป็นหมื่นหมดแต่ละวันนี่บางทีมันจะมากกว่าพวก48พอดีเงินเดือนถ้าไปเอ่ยปากไม่ต้องพระพุทธเจ้าท่านห้ามเลยแม้แต่ไม่ได้ข้าวเม็ดหนึ่งท่านก็ไม่ให้ขอไม่จะโยมอาตมาเดินจนรอบบ้านแล้วไม่ได้ข้าวสักปันเลยขอเนี่ยท่านก็ไม่ให้พูดจำไว้ช่วยกันมีหลายรูปแบบของปลอมไอ้ของจริงๆนั่นเพิ่นไม่มาทำอย่างนี้หรอกสังเกตดูไหมอย่างของเราตามสาขาของเราก็ไม่ค่อยเสียหายเพราะอะไรเพราะครูบาอาจารย์ดีมีฐานดีน้องประพงษ์นี่เขามีเยอะมากสาขาก็ไม่ได้ยินข่าวว่าเรื่องอย่างนี้ใช่ไหมล่ะมันก็มีไอ้ยกยกแยกๆนั่นแหละของเก๊ะๆปลอมๆอย่างที่บอกนั่นแหละมันไม่ได้ปลอมแต่เครื่องสำอางมันไม่ได้ปลอมแต่เครื่องของกินพระปลอมก็เยอะสมมติสงฆ์ปลอมก็เยอะเห็นไหมพระปลอมขึ้นไปอยู่บนห้างเวลาเขาก็ไปขึ้นไปส่องกันนี่เขาพาเคยขึ้นไปแล้วโอ้โหที่ไหนได้นึกว่าเขาขายแต่ยังพระทั้งนั้นเลยที่ห้างใหญ่ๆนะอะไรเขาเรียกอะไรก็ที่ไหนไหนก็ไปเช่าห้องขายพระขายอะไรทั้งผู้หญิงนะทั้งผู้ชายแต่โอ้โหที่ไหนได้โอ้เขาติดอันนี้กันบางทีก็เอาไปขายพระหลวงพ่อสนใจไหมโอ้นี่ของแท้นะหลวงพ่อเลยเจอหลวงพ่อยุทธอาตมายังนึกขำอยู่เลยหลวงปู่ทวดนั่นแหละเอาไปก็โว้ยหลวงปู่หลวงพ่อนี่ของแท้นะหลวงพ่อคุณว่าเพิ่นจะไปให้หลวงพ่อยุทธบูชาหลวงพ่อยุทธเพิ่นก็มันจริงไหมจริงครับหลวงพ่อจริงโอ้ยองค์แท้ท่านมรณภาพไปตั้งนานแล้วท่านนี่หลวงพ่อยุทธบอกไอ้นั่นไปเลยเพราะมันบอกว่าองค์นี่แหละองค์แท้นี่นะไอ้รูปหลวงปู่ทวดโอ้นี่ของแท้นะหลวงพ่อของแท้นะมันจริงจริงครับจริงครับของแท้ท่านมรณภาพไปตั้งนานแล้วหลวงพ่อยังไม่เห็นเลยนี่คือมันทันแล้วก็นึกถึงตอนแขกจะมาขายอะไรให้หลวงพ่อเนี่ยนะ
เดี๋ยวก็มาขายผ้ามั่งอะไรมั่งปุ๊บหลวงพ่อท่านอุบายของหลวงพ่อเป็นไงไอ้ราคาแพงๆมีไหมบอกราคาเป็นหมื่นมีไหมปุ๊บแขกงงเลยว่าแต่โยมก็เอาขายอันละ500อันละ1,000อะไรปุ๊บเรียบอันแพงๆมีไหมผ้าพื้นแพงๆมีอันละ10,000มีไหมแขกมันงงไอ้ที่เอามาขายเนี่ยมันไม่ถึง1,000หรอกจะมากกว่า400 500นะไม่ไปหาอีกเลยไม่ไปถามอีกเลยนะอะไรนี่มันเป็นอุบายฉะนั้นการภาวนาก็เหมือนกันแล้วบางคนไม่ถนัดพุทโธเราก็อย่าไปต้องไปเอาพุทโธหรอกเหมือนอาหารอันนี้โอ้ยคนนั้นกินอร่อยจังพอเราไปกินมันไม่อร่อยเนี่ยเราจะไปฝืนทำไมแต่ที่นี่รูปแบบคือเขาให้ทำพุทโธมันก็เป็นอุบายนะอุบายล่อจิตเราไม่ให้มันออกไปคิดข้างนอกถ้าจิตมันรวมวูบเป็นหนึ่งก็เป็นเอกคตาจิตก็กายเบาจิตเบาแล้วพุทโธหายมันไม่มีหรอกสัมมาอรหังก็ดียุบหนอพองหนอมันจะไม่มีสังเกตดูถ้าเราไปพุทโธพุทโธมันฝืนถ้ามันฝืนเราอย่าไปเอาอย่างอื่นแล้วก็ไม่เอาแล้วก็ดูนั่งดูลมหายใจของเราเฉยๆไม่ต้องไปนึกนั่นเพราะมันคนนะมันคนละจิตจริตจิตใจมันไม่เหมือนกันเพิ่นทั้งมีอุบายสอนหลายอย่างพุทโธเอาไม่อยู่แล้วก็มานั่งดูลมหายใจลมหายใจเราทำแล้วถ้าลมมันละเอียดเข้ากายเบาจิตเบาพุทโธมันก็ไม่มีหรอกลมหายใจก็ไม่มีเหมือนมันไม่มีแต่เราก็จะมาตกใจตอนนี้กลัวจะตายผู้ฝึกใหม่จะเป็นกันอย่างนั้นก็ต้องถอนลมออกมาถอนจิตออกมาพุทโธพุทโธอันนี้คือเราเหมือนกินยังไม่อิ่มเราก็เลิกกันถ้าเรารู้แล้วก็เราก็ปล่อยวางพอจิตมันรวมแล้วจิตมันรวมมันสงบแล้วแล้วก็ปล่อยวางวางพุทโธวางลมเหมือนเราเอาเด็กน้อยใส่เปรแล้วก็จับแฝงไอ้ที่เราว่าพุทโธพุทโธเห็นไหมอันนั้นพอเด็กมันนอนเนี่ยเราก็ยังหรือร้องเพลงหรือกล่อมหลานก็แล้วแต่พอมันหลับแล้วปุ๊บเราจะไปแกว่งทำไมเราก็ปล่อยเห็นไหมมันก็นอนเฉยอันนี้ปุ๊บพุทโธพุทโธพอจิตจะรวมปุ๊บสงบลงไปแล้วกลัวเจ้าของจะลืมพุทโธกลัวเจ้าของจะใจขาดถอนออกมากับพุทโธอีกพุทโธอยู่อย่างนั้นวันเด็กก็เอาไปมามันก็เลยไม่สงบเพราะไม่สงบกลายเป็นพุ่งสารก็เหมือนเด็กมันหลับอยู่แล้วก็ไปแย่มันก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปแย่มันก็งงแงอยู่อย่างนั้นนั่นแหละพอลมมันละเอียดไปแล้วพุทโธมันจะหายไม่สังเกตดูพอหายเราไม่ต้องไปนึกเอาพุทโธมาเหมือนเด็กมันหลับแล้วเราก็ไปทำงานได้ไปล้างซักผ้าได้ไปกวาดบ้านเด็กมันก็นอนเฉยอยู่จิตถ้ามันไปพักผ่อนก็เหมือนกันแล้วก็ตั้งสติดูจิตผิดมันจะสว่างอยู่ภายในเฉยละอารมณ์ต่างๆออกหมดไม่มีกายเบาจิตเบานิ่งเหมือนน้ำที่มันไม่มีคลื่นมีลมนั่นเห็นไหมมันจะใสพอต่อไปมันเขาจะถอนขึ้นมาเองเขาเหมือนเด็กเนี่ยพอมันนอนตื่นแล้วมันก็จะเริ่มแล้วพอมันนอนอิ่มแล้วมันก็จะเริ่มกระยุกกระยิกแล้วบางทีก็ลืมตาแล้วแต่มันก็ยังตีไงมาถ้ามันออกอย่างนั้นแล้วเราจะไปแกว่งให้มันนอนอย่างเก่าอีกมันก็ไม่นอนหรอกจิตเด็กนะจิตของเราเหมือนกันถ้ามันออกไปพักผ่อนแล้วปุ๊บมันอิ่มพอมันถอนออกมาแล้วเราก็ยังจะไปพุทโธมันก็เหมือนเด็กที่มันอยากจะลุกออกจากเปรนั่นแหละแล้วก็ไปบังคับมันก็ยิ่งพุ่งซ่านใหญ่เลยโอ้ยนั่งไปก็พุ่งซ่านงดยิดอะไรทุกอย่างเลยนี่คือเราไม่เข้าใจของจิตพอมันไปพักผ่อนแล้วมันก็เหมือนเด็กมันจะนอนตื่นจิตมันก็จะออกมาค่อยๆ
ถอนออกมาพอมาถึงอยู่ช่องจมูกเราเนี่ยจิตมันจะออกมามันจะมีสองมิติมีสองหัวมิติหนึ่งก็อยากไปคิดสังเกตดูจิตเป็นเหมือนกันหมดเลยจิตหนึ่งนี่ยังอยากเข้าไปหลับอยู่คือเก่ามันสบายจิตหนึ่งนี่อยากไปคิดอยากไปทำงานจิตนี่โอ้ยมันสบายจังโลภเนี่ยมันเย็นดีเอาอีกสักหน่อยก็น่าเนี่ยมันจะคิดอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้มันไปเราอย่าเอากลับเข้าไปถ้ากลับเข้าไปแล้วปื๊บบางทีมันสบายสบายก็จะเป็นความเคยชินต่อไปก็จะเป็นการติดในสมาธิพอนั่งใครก็เข้าสมาธิจิตแล้วก็ว่าสมาธิหัวต่อออกมาแล้วก็โกรธเก่งกว่าเก่ามันต้องให้มันไปคิดเหมือนเรานอนโอ้นอนพักผ่อนเราเกือบชั่วโมงสบายแล้วเราก็ไปจับจอบซะหรือจับเสียมหรือไปทำงานหรือทำงานบ้านเราสะอาดไหมล่ะไอ้นั่นคนนั่นนอนเฉยอยู่บ้านก็รกอะไรก็รกถ้วยก็ยังไม่ได้ล้างผ้าก็ยังแช่เต็มอะไรล่ะพลุงพลังไหมจิตมันจะไปคิดเรื่องบาปจิตมิตินี่มันจะไปคิดเรื่องบาปก่อนเรื่องที่เราทำบาปทำกรรมกับสัตว์ก็ดีด่าพ่อด่าแม่ติพระด่าพระอะไรก็แล้วแต่มันจะไปทางนั้นมันจะไปลบเราต้องให้เขาไปมันจะไปค้นหาหมดเลยแต่ตั้งแต่อนุบาลจำได้หมดด่าพ่อด่าแม่เถียงพ่อเถียงแม่หรืออะไรทำบาปทำกรรมกับสัตว์ไปจำได้หมดมันไปลบเป็นอย่างนั้นจริงๆสังเกตดูที่ถ้าทำถูกอย่างนี้นะพอมันไปลบหมดเลยลบบาปมันจะกลับมาก็เหมือนกับเราไปทำงานโอ้ยเมื่อยแล้วเว้ยแดดร้อนเมื่อยแล้วได้งานกลับไปพักก่อนพักลมอีกพอเข้ามาปุ๊บแล้วก็ทักจิตน้อยหนึ่งเหมือนเราจะเข้าไปนอนในร่มมันเย็นๆดีพระคามาแล้วก็กวาดหน่อยหนึ่งปัดฝุ่นหน่อยนึงก็นอนเห็นไหมแป๊บเดียวเลยโกนก็จิตก็เหมือนกันมันไปนี่แหละมันกลับมานี่ปุ๊บแล้วก็ทักหน่อยหนึ่งกำหนดจิตก็ได้เห็นกายเจ้าของนั่งอยู่รู้ลมเข้าลมออกหน่อยหนึ่งหรือนึกพุทโธแป๊บหนึ่งจิตก็จะเข้ามาเหมือนเก่าอีกเหมือนเด็กเนี่ยมันง่วงอีกแล้วเอามันใส่เปแป๊บเดียวแป่งนะปุ๊บหลับอีกแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นเราต้องเข้าใจอย่างนี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้โอ้มันนั่งมันไม่อยากลุกจากอะไรมันเพลินพอออกจากสมาธิจิตแล้วเราก็เอามันมาคิดมานึกพอมันออกไปข้างหลังเนี่ยมันจะไปเรื่องบุญบ้างเนี่ยบาปมันหมดไปแล้วลบหมดแล้วอยู่กระดานน่ะหมดแล้วไปเรื่องบุญเราทำบุญที่ไหนเราสร้างศาลาตรงไหนทอดพระป่ากฐินตรงไหนให้ทานอยู่ตรงไหนปุ๊บเห็นหมดไปทางดีเราเนี่ยไปทางบุญอ่ะบัดนี้มันก็ทำให้เรานี่เกิดศรัทธาตั้งมั่นขึ้นเชื่อในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าไปอย่างนี้แล้วบาดนี้ต่อไปจะคิดไม่ดีนี่อะไรก็เป็นคนที่เกรงกลัวต่อบาปแล้วเริ่มมีพรหมวิหารธรรมอยู่ในใจแล้วแค่จะคิดไม่ดีเนี่ยก็กลัวบาปแล้วเป็นยังไงจะด่าใครไม่ต้องไปพูดถึงหรอกจะว่าใครเลยมันละอายออกจากนี่แล้วเป็นผู้ที่เกรงกลัวต่อบาปจิตที่มีพรหมวิหารอยู่ในใจหรือมีธรรมของใจนะมันละอายละอายคำพูดเจ้าของละอายการกระทำเจ้าของมันจะเป็นยังไงสังเกตดูถ้าคิดยังหยาบอยู่ถ้าเราไม่รู้คิดเท่าทันอารมณ์เราเห็นไหมมันก็คิดแต่เรื่องอกุศลนั่นแหละคิดแต่เรื่องบาปนั้นมากกว่าที่เรื่องบุญทั้งที่บุญนี่เราก็ทำใช่ไหมทอดพระป่ากฐินงานอะไรเราก็ช่วยอะไรก็ช่วยมันไม่ค่อยไปคิดนั่นเพราะอะไรเพราะกิเลสมันมาฉาบถาจิตใจของเราเหมือนพระจันทร์นี่มันสว่างแต่วันนี้เมฆมันมืดมาแล้วมาลอยมาปิดบังไว้มันก็เลยมองมันก็มืดนั่นแหละ
ิเลสก็เหมือนกันมันมาฉาบตาปิดบังจิตใจของเราพระองค์ไหนมาแม้แต่อุปชาจะบวชเพิ่นก็เห็นไหมก็มาทานห้าเราก็ได้ยินอยู่ทุกวันแล้วก็บวชทุกวันพระพุทธเจ้าก็สอนมาก่อนนี่ก็ให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังนี่ก็เลยว่าเอ๊ะทำไมตอนมาใหม่ๆทำไมพระพุทธเจ้าหรืออุปชาถึงมาให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังมันไปเกี่ยวอะไรเล็บมันก็ของผู้หญิงมันก็ยิ่งงามเขาทาเล็บทาอะไรผมอะไรตกแต่งมันก็สวยงามแล้วเขาคิดไปอย่างนี้เนาะใหม่ๆพอเราไปพิจารณาจริงๆโอ้พอจิตมันละเอียดละเอียดเดียดเข้าเนี่ยมันว่ามันเกิดปัญญาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงจะโกนผมก็ดีจะอะไรก็ดีดูจากของเจ้าของยิ่งพอไปอินเดียบ่อยๆนี่ผมแขกมานี่เล็บแขกปั้นขี้วัวขี้ควายมานี่ผมนี่เดือนหนึ่งก็ไม่สระโอ้ขนเขาก็มากๆเนาะขนแขกเนาะปุ๊บแล้วก็สกปรกเหมือนเราผ้าขี้ริ้วเรายังสะอาดกว่าพูดเลยนะท่านให้พิจารณาไอ้นี่ให้เห็นด้วยตาเนื้อเพราะสิ่งเหล่านี้มันอยู่ข้างนอกกันนะเริ่มอย่างนี้ก่อนเหมือนเราไปเข้าโรงเรียนก็ต้องหัดเขียนกอไก่ขอไข่อะไรก่อนยังไม่มีตัวสะกดกลันใช่ไหมโอ้ถึงเข้าใจผมแขกบัดนี้ก็ไปเห็นผมผีที่ตายหงส์ตายอะไรแล้วไปฝังเอาไว้3ปีก็ไปขวดขึ้นมาแล้วเราก็ไปดูเล็บมันจะยาวมาผมนี่จะยาวแล้วก็แดงแล้วก็แข็งคนตายไปมันจะมีอยู่มันยังมีเซลล์น้ำเลือดน้ำเหลืองไอ้ที่ดูดได้น้ำเลือดน้ำเหลืองในคือเล็บกับผมเล็บนี่จะยาว3ปีนี่จนกว่ามันจะหมดเลือดน้ำเลือดน้ำเหลืองผมนี่จะยาวแล้วก็แข็งแดงโอ้เซลล์เหล่านี้มันยังดูดเลือดได้นั่นแหละไปคว้ดขึ้นเรื่อยแล้วเอาผีไปฝังไว้ตอนมันยังไม่ถึงเวลามันก็ไปนั่งเฝ้ามันก็อยากเห็นนั่นแหละไม่ใช่อยากเห็นแต่อยากทรมานกิเลสนั่นแหละเอาฝังลงตรงนี้ก็ไปนั่งอยู่ข้างมันนั่นแหละแต่ก็สู้กันน่าดูนะจับให้จริงครับคุณครูบาอาจารย์บอกก็จับผีที่ใจเรานั่นแหละจับให้มันได้มาพูดไปพูดมามันเที่ยงคืนตัวนี้ยังพูดเดี๋ยวพูดเพิ่งจะพูดเกียร์2 1ยังไม่ได้ลงเกียร์5เกียร์4เลยเพราะอะไรล่ะมันก็คนตอนลงไปนั่นก็ใจหายวูบแล้วแต่ก็เลยมานึกอีกทีโอ้ยคนที่ฟังอย่างนี้เขาฟังอยู่ทั่วประเทศไม่ใช่แต่มีอยู่แต่เนี่ยแม้แต่อยู่ที่โน้นตรงวัดอาตมาเขาก็ฟังอย่างนั้นแหละพูดก็นั่นแหละก็ เรามาร่วมงานกันวันสำคัญของพ่อเราก็เหมือนเราทำรวมญาติกันมาทำบุญให้พ่อเรานั่นแหละใช่ไหมอันนี้ก็มาครบวันมรณภาพของท่านก็เป็นปีที่6ถ้าท่านอยู่ก็อายุ74อย่างที่บอกกันแหละแต่เขาสวดกันมาก็6ปีไม่นานบางคนก็มาติโอ้สวดอะไรสวดนานไปสวดอะไรงั้นนี่มันไม่ได้อายคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้านี่ที่เราสวดที่นี่นโมอยู่นี่อรหังสัมมาอิติปิโสภะคะวาอยู่นี่เท่าไรเรา 2,700 ปีเราเลยก็ยังสวดอยู่ยังจะสวดไปอีก 2,700 ปีจนครบ 5,000 ปีใช่ไหมล่ะเพราะเราแค่66ปีแค่นั้นดูสิยังไงบางคนเนี่ยเขาว่ามือไม่พายเอาเท้าลาน้ำก็ศรัทธาคือครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาใช่ไหมก็มาบูชาธรรมของท่านท่านเป็นผู้มีพระคุณกับเราสอนให้เรารู้จักศีลรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักบำเพ็ญภาวนาสวดมนต์ไหว้พระ
มันไม่ได้นานเลยเห็นไหมที่เราไหว้อยู่ทุกวันเนี่ย5,000 ปีนี่ยังจะเหลืออยู่นู่นก็สวดอันเก่าแล้วอิติปิโสอยู่อย่างที่เราเห็นไหมหลวงพ่อเราก็สวดอภิธรรมเขาสวดมาตั้งนานแล้วอย่าไปคิดว่านานบางคนก็เมื่อไรเขาจะเผาทักทีทั้งพระทั้งโยมถามเอาจะไปเผาทำไมไม่เผามันก็เป็นธาตุอยู่อย่างเก่าถ้าเผาไปแล้วบางทีสร้างเจดีย์เป็นเท่าไหร่เป็นบักพันล้านเอาพระธาตุเท่าเม็ดข้าวสารนี่ไปไว้มันคุ้มไหมก็เลยว่าอันนี้ท่านก็เหมือนกันเลยก็เหมือนพระธาตุนี่ยังเหมือนอยู่กับลูกศิษย์ลูกหาพอเราไปยังเห็นหีบเห็นโลงอยู่ก็เหมือนน้องพ่อเรานอนหลับอยู่ก็คิดเปรียบประนามมิฉะนั้นเราต้องสร้างเกียรติในใจเรานะทำใจให้มันดีอย่าให้เป็นคนขี้โกรธอย่าให้เป็นคนโหดร้ายอย่าให้เป็นคนมือไวอย่าให้เป็นคนใจง่ายอย่าให้เป็นคนพูดมั่วอย่าเป็นคนมัวเมาอันนี้นี่แหละก็ว่าสร้างเจดีย์ในใจถ้าใจเราดีเนี่ยปุ๊บดีกว่าเจดีย์บ่แก่ใหญ่นั่นเองแต่ไหมถ้าใจเราไม่ดีนี่คนเดียวนี่เจดีย์ไม่ดีนี่ก็เป็นยังไงล่ะคนเดียวทำร้ายคนได้เป็นร้อยๆพันๆก็คนไม่ดีนั่นนะถ้าคนดีเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะเปรียบเหมือนหลวงพ่อเปรียบเหมือนหลวงปู่ชาหลวงปู่ต่างๆนี่แหละฉะนั้นเราก็ทำจิตใจเราให้มันดีเพราะเรามีโอกาสมาบูชาพระคุณของท่านมาทำกับบุญมาบวชมาปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อท่านก็เน้นอยู่อย่างนั้นแหละที่ท่านสร้างวัดสังฆทานขึ้นการจะสร้างวัดสอนคนเนี่ยมันต้องสร้างใกล้ๆเมืองใหญ่ท่านนึกถึงสมัยพุทธกาลนั่นเนี่ยราชคฤห์เห็นไหมนี่คือก็ว่าปัญญาของท่านมองการไกลการจะสอนคนมันต้องสอนคนที่มีปัญญามีอันจะกินมันต้องอยู่ใกล้เมืองหลวงท่านก็เปรียบเทียบเอาราชคฤห์นั่นหมายเห็นไหมคนราชคฤห์ออกบวชจนกษัตริย์ก็จะไม่มีคนชาวบ้านก็จะจนจะไม่มีออกบวชหมดเลยไหมนี่เขามาอยู่นี่เห็นไหมมาสร้างวัดป่าตรงนี้ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาสมัยก่อนมาเทศท่านก็ชมโอ้ยสร้างวัดในเมืองเป็นวัดป่าขนาดนี้แล้วโอ้ยผู้ที่มาเทศอยู่นี่หลวงปู่หลวงตาเนี่ยโอ้โหนับได้ไหมโยมตั้งแต่หลวงปู่พุทธหลวงปู่คำพองหลวงปู่เลี้ยนหลวงปู่โอ้ยหลวงปู่นันท์จนนับไม่ได้เยอะมากนั่นแหละเพิ่นก็น้อมนำเอาพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้านำมาสอนเราอาจารย์องค์ไหนมาก็เพิ่นสอนแล้วก็ฟังแล้วก็ปฏิบัติใจเราทำใจเราเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งอาจารย์องค์นี้มาก็สอนกิ่งข้างนี้งาท่านนี่อาจารย์ท่านนี้มาก็สอนเปลือกอาจารย์นี้มาสอนกับพี่อาจารย์องค์นั้นมาสอนถึงแก่นสอนถึงรากแก้วรากฝอยนี่มันก็อยู่ในต้นไม้อันเดียวกันที่ท่านพูดไปนี่คือบางทีปฏิบัติใหม่ถ้าปฏิบัติใหม่จะไปพูดให้ลึกไปถึงแก่นถึงรากแก้วรากฝอยหรือเรื่องจิตจิตสิทธิ์เขาก็ไม่เข้าใจใช่ไหมล่ะมันก็ต้องเอาใบอ่อนๆก่อนกินใบอ่อนก่อนอย่าเพิ่งไปกินลูกมันเอาแต่เปลือกมันก่อนอย่าเพิ่งไปเอาแก่นลักษณะอย่างนี้แหละเราได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นกำลังเราแค่นี้เราก็แบกแค่นี้สติปัญญาเราได้แค่นี้ภาวนาพุทโธแล้วมันทำให้จิตสงบเราก็เอาพุทโธไปหรือนั่งอยู่ก็เห็นกายที่นั่งอยู่การทำสมาธิเนี่ยนั่งปุ๊บเนี่ยกำหนดกายเห็นกายที่นั่งอยู่พอจิตเราคิดนึกก็รู้จิตที่คิดนึกนี่พอจิตไม่คิดเราก็เห็นลมที่เข้าออกอยู่3อย่างพอกายเป็นอารมณ์กายเป็นอารมณ์ปุ๊บกายสงบนิ่งปุ๊บมันก็เป็นสมาธิได้กำหนดจิตปุ๊บพอจิตมันไม่คิดหรือมันคิดน่ะเห็นรู้จิตที่คิดนึกเขาไม่ได้ว่าไม่ให้คิดน่ะรู้จิตที่คิดนึกคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้รู้ไปรู้มาปุ๊บจิตก็เลย
ความคิดอันนั้นมันก็ดับพอดับมันก็เป็นว่างเหมือนเราปลดเกียร์ว่างชึกมาเห็นไหมจะเหยียบคันเร่งเท่าไหร่เครื่องดังวื้อวื้อล้อมันก็ไม่หมุนอันนี้พอเราปลดเกียร์ว่างจิตความคิดมันมีแต่มันก็ไม่ไปไหนคิดอยู่แต่นี่แหละอยู่กับการกายของเราเนี่ยมันจะอยู่แค่นั้นนะให้รู้อย่างนี้แหละทำที่เหมือนอาตมาพูดเอาถนัดยังไงเอาอย่างนั้นอย่าไปมันงั้นมันจะขัดเราไม่ถนัดพุทโธเราก็เอาที่เรามันทำแล้วมันถูกจริตเราทำไปแล้วมันสงบเดียวก็เอากินอันนี้มันถูกธาตุแล้วเราก็กินไม่ใช่ว่ากูเป็นเบาหวานแต่กูอดทุเรียนไม่ได้กินไปแล้วก็ไปหาแต่หมออยู่อย่างนั้นไม่ได้เบาหวานอย่าไปเอาฮะมะเร็งก็อย่าไปเอาเบาหวานอย่าเอาต้องเอาเบากายเบาจิตมะเร็งอย่าไปเอาเอามายังพันเตนะสีอะไรก็อย่าไปเอาสีแดงก็อย่าเอาสีเหลืองก็อย่าเอาเอาสีขาวกับสีเลนะสุขติยันตินะอันนี้ประเสริฐที่สุดเอาเอวังก็มีด้วยกันอันนี้มาพูดเป็นกำลังใจโยมเพราะจะไปนอนเร็วเนี่ยมันก็เราก็นอนมานานแล้วเนาะอยู่บ้านก็ฝึกให้มันเรากินน้อยแล้วเราก็ฝึกนอนน้อยที่นี่กลับไปนี่นอนหนึ่งชั่วโมงสองสามชั่วโมงนี่ก็หลับสบายนอนเดี๋ยวไปคิดถ้าจะบอกว่านอนแล้วก็กำหนดวันจะนอนจะพักผ่อนนะตอนจะพักผ่อนกายพักผ่อนคิดอย่างนี้แล้วมันจะหลับพอหลับปุ๊บสองชั่วโมงสามชั่วโมงกายก็ได้พักผ่อนจิตมันก็ได้พักผ่อนจิตก็หลับกายก็หลับสองชั่วโมงสามตื่นขึ้นมาสังเกตเลยกระปี้กระเป๋าไม่ง่วงไม่อะไรไอ้ที่สำคัญพอไปนอนแล้วเราก็ไปมือไก่หน้าผากคิดอย่างนี้จะให้นอนตั้งแต่ทุ่มหนึ่งไปตื่นตีห้าตื่นขึ้นมาเห็นไหมลุกขึ้นมาก็ยังมานั่งชื่นเหมือนไก่เป็นหายมันต้องโน้ตทำแบบนี้ให้กายได้พักผ่อนจิตได้พักผ่อนนอนสองสามชั่วโมงตื่นขึ้นมานี่โอ้ยทับโอ้ยโอ้อยากมาทำวัดอยากมาทำวัดนะเอาอนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มา บวชมาให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาหรือมาบูชาต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อในวันละสังขารของท่านแล้วก็ได้มาบำเพ็ญภาวนาทำจิตใจให้สงบก็ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงพบแต่ความสุขความเจริญมีจิตใจเข้มแข็งร่างกายแข็งแรงเป็นร่มโพ่ร่มใสให้กับลูกให้กับหลานสืบตลอดการละนานเทินช่วยกันรักษาไว้ให้ลูกให้หลานให้เห็นเราอย่าลืมมวยไทยต่อไปจะไหลไปอยู่นู่นตะวันตกจำไว้นะมวยไทยกับศาสนาพุทธจะไปอยู่นู่นเอาจ้า